ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งช้าแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ่งช้าแนล Today I am making deep fried chicken necks I will marinate with sauce ค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดข้อไก่ค่ะข้อไก่ทอดน้ำปลาค่ะค่ะได้ข้อไก่มาก็ประมาณ800กรัมค่ะก็ล้างทำความสะอาดแล้วค่ะก็จะมาหมักค่ะมาหมักน้ำปลานะคะเนาะที่น้ำปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะเราจะหมักเลยค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะหมักไว้15นาทีแล้วก็จะเอาลงไปทอดค่ะลงไปนั่นเดี๋ยวจะหมักค่ะพริกไทยเนี่ยแล้วจะคลุกก่อนค่ะค่ะสิเอาไปย่างกันแล้วแต่หมักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวันนี้เราสิทอดค่ะทิ้งไว้15นาทีเดี๋ยวก็สิทอดกันค่ะเป็นง่ายๆนี่แหละค่ะแต่ว่าแซ่บๆทำง่ายๆอร่อยๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะค่ะเพื่อนๆลืมบอกไปว่าใส่น้ำตาลน้ำจังน้อยค่ะใส่น้ำตาลประมาณนี้ค่ะเครื่องส่วนซ่ากับพ่อค่ะตัดความเข้มลงมาจังน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็สิถิ่มไว้15นาทีค่ะคิดโดนก็นั่นก็ได้ค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาก็15นาทีก็โอเคแล้วค่ะก็จะลงไปทอดค่ะค่ะตอนนี้น้ำมันเฮาก็ฮ้อนแล้วเฮาก็สิเอาลงไปเลยค่ะก็จะเป็น2ชุดค่ะค่ะตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วค่ะเฮาก็ย่ายเขามาไว้กระดาษซับมั่นค่ะแล้วเฮาก็สิจัดเสิร์ฟค่ะค่ะข้อไก่กับมีเนื้อมีหนังติดอยู่ค่ะพ่อได้แฮนเล่นอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าข้าเจ้าขายถูกๆค่ะอันนี้แค่3ดอนเองค่ะติดไปเลยค่ะได้แล้วสิมาจัดเสิร์ฟเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้อไก่ทอดน้ำปลาของเฮาก็สิเสิร์ฟพร้อมกับพริกแก้วเฮาค่ะแล้วก็ส้มตำเผ็ดๆค่ะดูหน้าตาเป็นยังไงคะเนี่ยถูกๆแต่อร่อยนะคะเนี่ยค่ะลองไปเห็นเมืองค่ะคุณผู้ชมค่ะสิเอาไปย่างหรือเอาไปทอดตามใจค่ะแซ่บเพื่อกันค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะน้ำพริกแก้วเฮาก็เฮ็ดง่ายๆค่ะไม่พริกน้ำปลามะนาวชูรสง่ายๆเลยค่ะค่ะแล้วก็จะตำส้มตำค่ะกินคู่กันเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ๆจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำจ้าปิงปิงสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ Thank you so much for watching Hope to see you next time สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
Thank you.